รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุ่งไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนดนใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงดิวเข้ม ความรู้เพื่อก้าวสู่รัวมหาหลัยสารฟ้า ครับน้องๆพบกับพี่ e t ทีวีและรายการดิวเข้มตรงเต็มกอมรู้รายการดีๆที่จะมาเพิ่มอาหารสมองให้กับน้องๆเพื่อที่จะเตรียมสอบเข้าสูตรระดับมหาวิทยาลัยซึ่งในวันนี้เราจะพาน้องๆไปดิวเข้มกันที่โรงเรียนสวีวิทยาจังหวัดชุมพรส่วนจะเป็นวิชาอะไรนั้นไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับน้องๆครับ เรามาติวเข้มกันในวิชาภาษาไทยกับอาจารย์วรทนอนันตวงศ์ที่จะมาเพิ่มพูลความรู้ให้กับน้องๆเอาไปวิชีจทย์ข้อสอบกันนะครับจากนั้นไปพบกับช่วงรถ o you ซึ่งในวันนี้จะเป็นเรื่องของพอร์ตโฟลิโอสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรธใครที่มองคณะนี้ไว้ไม่ควรพลาดนะครับน้องๆครับ เรามาติวเข้มวิชาภาษาไทยกับอาจารย์วรทนอนันตวงศ์นะครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพรับสวัสดีสสดน้องๆทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ เรามาพบกันที่ไหนเอ่ยโรงเรียนอ่าโรงเรียนสวีวิทยาจังหวัดจังหวัดชุมพวร,มพรวันนี้ฟังให้ดีครั้งก่อนครั้งก่อนเราเรียนเรื่องมันอาจจะบางเรื่องค่อนข้างหนักไปเนาะใช่ไหมแต่มันก็ไม่หนักมากหรอกนะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องการใช้ภาษาสนุกสนๆกันนะถามว่าเรื่องในวันนี้ที่เราจะทบทวนให้ เดี๋ยวคุณระทบทวนหลักการทําข้อสอบหลักการตัดตัวเลือกนะถามว่าถ้าจะต้องอ่านหนังสือมีอะไรให้น้องๆอ,อ่านไหมไม่มีว่ะมันเป็นเรื่องที่เหมือนแบบประสบการณ์มันเป็นเรื่องการใช้ภาษาล้วนๆเลยนึกออกปะถ้าเป็นหลักภาษาไทยหาหนังสืออ่านได้หาแนวข้อสอบอ่านได้แต่ถ้าเป็นการใช้ข้อสอบแนวเนี้ยที่จะพูดกันในวันนี้ประสบการณ์ล้วนๆเลยหัวข้อนี้ออกทุกปีคําและความหมาย วิชาสามัญออกใครจะใครต้องใช้คะแนนวิชาสามัญน,นะออกประมาณ2อข้อ4คะแนนโอ e เน็ออกประมาณ1คข้อะนะหนึถึงสอข้อประมาณนีนะนนณน้ไม่เกิน2คข้อเรามาดูคําถามที่1กันเขาถามว่าคําทุกคําดูนะคําทุกคําในข้อใดที่มีใช้ได้ทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา ความหมายตามตัวแปลว่าอะไรความหมายตรงตัวนึกออกความหมายโดยตรงถูกไหมโดยตรงคือแปลตามตัวนี้เลยยกตัวอย่างเช่นช้างน้ำช้างน้ำก็คือก็คือช้างน้ำอะ่ะก็คือเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งช้างที่อยู่ในน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแต่ถ้าเป็นความหมายเชิงอุปมาเรามาดูนะโจทย์ถามว่าได้แล้วความหมายตามตัวและอุปมา ตามตัวและอุป,ปมาพวกเธอดูดีๆนะปึ๊บข้อหนึ่งทุกคนตัดตัวเลือกให้ได้นะน้องๆฟังฟัง,ฟงครูดีๆนะไม่มีใครรู้ทุกคำใช่ไหมและคำเหล่านี้เธออ่านหนังสือให้ตายมันก็ไม่ตรงครูคิดว่าคำพวกเนี้ยประสบการณ์ล้วนๆเลยเธอคิดว่าเธอคิดว่าคำว่าปีนเกลียวมีกี่ความหมายความหมายที่หนึ่งแปลตามตัวก่อนเหมือนเกลียวมันหวานเนอ,อกปะเหมือนมันหมุนเท่าไหร่ก็ไม่แน่นสัทีถูกไหม อะอันนี้ความหม่ตรงใช่ไหมแล้วความหม่โดยในอ่ะเหมือนข้ามรุ่นเออเหมือนข้ามรุ่นใช่ไหมสมมุติว่าเธอเป็นเด็กใหม่นมะเมื่อคืนนี้เด็กใหม่อ่ะแล้วเธอก็เดินเข้าไปเลยสมมุติชื่อบีโบชื่อบีโบอ่ะแล้วก็ไปแบบเดินไปเลยแบบไปอยู่ม .4 แต่ไปทะเลาะกับรุ่นพี่ม .6 ีเรียกว่าปีนเกลียวปะ เขาใจยังอันนี้ตะปินเกลียวในความหมายเมื่อกี้มันเป็นความหมายโดยในยะถูกปะ่ะเป็นความหมายโดยโดยานเป็นความหมายเชิงอุบป,ประมาถูกไหมฮะปิดฉากความหมายโดยตรงคือเหมือนเราปิดแบบมานเวทีนึกออกปะ่ะสมมติว่าตอนมอ5มีใครเรียนมันธนาภาธาแล้วบ้างถูกป่ะอ่ามันธนาภาธาสมมติเวลาสิ้นสุดองค์ที่หนึ่งถูกไหมจำไม่ไหมมันธนาพาธาสิ้นสุดองค์ที่หนึ่งที่สุดเทศ สาบมัทนาเนาะมให้ไปจุดติบนโลกมนุษย์ใช่ไหมให้กาเป็นดอกกุหลาบอยู่ในป่าหิมวันถูกไหมอนะ่แล้วก็ไปอยู่กับปปตีปปตีชื่อพลลศีกราทศินนะปะปัตีนปีเพราะว่าเขานางมัทนาเนี่ยรักฤุสีกราทศินเหมือนเป็นพ่อใช่เมล่ะอ่าปิดฉากปิดสิ้นสุดฉากหนึ่งก็ปิดแล้วก็แต่ความหมายที่สองคืออะไร สิ้นสุดเหมือนแบบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมสัปดาห์สองสบายผ่านมาเช่นเอเชียนเกมได้ปิดฉากลงนะถูกขากี่ความหมายความหมายที่หนึ่งความหมายโดยตรงก่อนคือไป,ปไปโดนขาเพื่อนจริงๆกับความหมายที่สองคือคุยกันถูกคอจังเลยถูกขากันถูกปะเข้ากันได้เข้ากันได้แต่ถ้าคุยกันเขาเรียกถูกคอถูกปะสมมติเราเล่นกีฬากันคือเราถูกขากันอะ ใช่ไหมฮะปิดตามีกี่ความหมายอันเนี้ยเจอเราเจอคําตอบแล้วนะข้อหนึ่งถูกป่ะนี่เวลาไปสอบนจริงอ่ะค่อยๆเช็คดูลักคำข้อใดก็ตามที่ไม่มีมีคําแค่ความหมายเดียวเธอตัดออกปิดตามีสองความหมายความหมายความหมายโดยตรงเราจะไม่พูดเราเอาความหมายโดยในดีกว่าโดยในแบบว่าอะไรปิดตาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทาเป็นไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น เฝ้าใกี่ความหมายความหมายเดียวตัดเลยนึกออกไหมตัดเลยเพราะมันมีความหมายเดียวตัดออกเปลี่ยนมือมีสองความหมายเปลี่ยนมือดูนะดูนะเปลี่ยนมือถูกไหมม,มีเด็กมีเด็กบางคนแบบอาจารย์ขาเปลี่ยนมือแบบผ่าตัดเปลี่ยนมือได้ไหมคะมันเอาออยางงั้นมันก็เป็นโดยโตรงอ่ะนึกออกปะแต่ว่ามันไม่ไมันไ,ไ,ไม่น่าจะมีใครคิดไปในบริบทขนาดนั้นนึกออกปะ เปลี่ยนมือโดยในแบบว่าอะไรเปลี่ยนเจ้าของถูกต้องเหมือนแบบกิจการที่ถูกเปลี่ยนมือนะอ่ะวางใจกี่ความหมายความหมายเดียวคือโดยตรงหรือโดยในโดยโดยโดย,โดยตรงเอาใจวางหรอคว้าหัวใจออกมาวางอย่างนี้หรอเป็นโดยในถูกปะ่ะอ่ะเป็นเบอร์สองอย่างเดียวนะแปบลบว่าเชื่อใจมากเกินไปนี่ก็ปาวางใจอ่าเป่าปีกี่ความหมาย สองสองเป่าปีที่หนึ่งนึกถึงใคร<ป>อ่าพระไพมณีแล้วเป่าปีอีกความหมายหนึ่งอะมันแปลว่าร้องไห้เว้ยร้องไห้แบบเป,าเป่าปีอะเป่าปีแปลว่าร้องไห้จริงจริง,รงแก้เคล็ดมีสองความหมายแก้เคล็ดที่หนึ่งคือเคล็ดขัดยอแก้เคล็ดที่สองคือเออเปลี่ยนโชคเปลี่ยนดวงอะไรเงี้ยนะอ่ะอันนี้ตัดอะไรออก วางใจอ่ะนะปั่นหัวมีกี่ความหมายมีสองหรอเดี๋ยวความหมายที่หนึ่งคือเหมือนแกเหมือนแกเอาหัวแกเอาหัวแกเขาเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยหรอปั่นหัวมีมีแค่ความหมายเดียวถูกปะตรงหรือในในตัดออกกินตะเกียบกินตะเกียบมันแปลเด้อปะมันแปลว่าการ กินข้าวด้วยตะเกียบสมมุิเราไปกินตามร้านอาหารแบบไปกินร้านข้าวต้มอ่ะแล้วแบบพนักงานเขา,าถามแบบพี่กินกินชอ้อนหรือกินตะเกียบ <S <S เข้าใจไหมกินช้อนคือรับประทานอาหารด้วยช้อนไม่ได้แปลว่าเอาช้อนแล้วแบบถูกไหมฮะอันนี้มีความหมายเดียวลงคอกี่ความหมายสองอันแรกคืออะไรเหมือนเรากลืนกลืนยาเนอะปะ ยาลงไปในคอถูกไหมอ่ะความหมายที่สองคืออะไรทําได้ลงคอลงคอแบบโดยไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจเลยอะ่ะนึกออกปะเรื่องที่มันไม่ดีอแต่ก็ทําได้ลงคอเข้าใจมั้ยอ่ดังนั้นตอบข้ออะไรฮะข้อ,ขอหนึ่งอีกข้อหนึ่งพอแล้วเบอร์สองแล้วเบอร์สองถามว่าอะไรได้ทั้งโดยตรงและอุป,ปมาอ่ะเริ่มตกเบ็ดมีกี่ความหมายแล้ว เดียวลูกเพื่อนเพื่อกำนังรับชมทั่วแผ่นดินไทยทั่วแผ่นดินสยามนะตกเบ็ดที่หนึ่งคือตกปลาตกเบ็ดที่สองแปลว่าล่อลวงไปเปิดราชมณฑตยสถานแปลว่าล่อลวงเอาแค่นี้พอปลดแอกรู้จักแอกไหมแอก ความหมายที่หนึ่งปลดแอกแอกคือไม้ยาวๆที่เอาไว้พาดบนหลังสัตว์ที่เป็นพาหันะม้าก็ได้ลาหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอ่ะแอกคือปลดแอกคือยกแอกลงมาอันนี้ความหมายที่หนึ่งแอกคือไม้ยาวๆนึกออกปะที่พาดอยู่บนหลังสัตว์ที่เอาไว้เป็นสัตว์พาหันนะเอาไว้บรรทุกสิ่งของอ่ะกับปลดแอกที่สองคือเป็นอิสระภาพ ถูกไหมฮะอิสรภาพนะอ่ะยกยอยกยอความหมายหนึ่งยอคือที่เอาไว้จับสัตว์น้ำใช่ไหมใช้เสร็จก็ยกขึ้นถูกไหมอ่ายกยอที่สองยอที่สยกยอคือยกยองกล่าวสรรเสริญชื่นชมบุคคลบุคคลหนึง่งเนาะได้คำตอบอยังได้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวดูดคำเด่เด่นหน่อยลอยแพมีสองความหมาย รอยแพ้จริงๆกับรอยแพรแบบปล่อยทิ้งตามยถากรรมจะสวยแค่ไหนก็เรื่องของเธอรู้สิบความหมายที่หนึ่งคือก็รู้สิบความหมายที่สองคือพูดไม่ได้แข็งใจความหมายเดียวแข็งใจคือแบบอดทนถูกไหมเอออึดอึดอดอดอดแบบอะไรแบบ อดทนแข่งใจคืออดทนอีกสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแข่งใจนะเดินเรื่องมีกี่ความหมายเดินเรื่องมีความหมายเดียวหมายถึงดําเนินการถูกไหมฮะดําเนินการนะนี้ตัดออกตีปีกก็มีความหมายเดียวนะคือแสดงอาการดีใจเกินน้าเกินตาเนอะอกปะมันคําว่าตีปีกมันเป็นเหมือนมันเป็นสํานวนที่มาจากสัตว์ปีกถูกปะคือนกอะไรอย่างเงี้ยเนอะบอกมะนะอันนี้มีความหมายเดียวขึ้นใจขึ้นใจอย่ามีความหมายเดียว แปลว่าจําแมน่นนึกออกอ่ะฟังให้ดีนะแต่ถ้าคําว่าขึ้นอื่นล่ะขึ้นสมองเคยออกข้อสอบด้วยขึ้นสมองขึ้นสมองมีสองความหมายถูกปะความหมายที่หนึ่งคืออะไรเหมือนขึ้นสมองแบบเชื้อโรคหรือว่าอะไรก็ตามแบบคนป่วยนึกออกปะ,อะแบบพยาธิขึ้นสมองหรือว่าเชื้อราขึ้นสมองถูกไหมอันนี้ความหมายที่หนึ่งแล้วความหมายที่สองอะจำแมน่น ถูกไหมจําแม่หูแบบเราจาแบบสมมติเราท้องอาขยาหรือเราท้องชีววิทยาจําขึ้นสมองแล้วถูกปะล้วงกระเป๋าอันแรกถ้าเราแปลตามตัวก็คือเป็นวลีแบบลวงกระเป๋านึกอไหมล้วงกระเป๋าไปเลยลวงกระเป๋าที่สองคือขโมยนะครับออกโรงออกโรงออกโรงความหมายที่หนึ่งคือก็เดินออกโรงคือแสดงออกมาตามที่ได้ฝึกฝนมาถูกไหมออกโรงคือเรา,เราสม,มมติเราจะแสดง ละครหรือการละเล่นอะไรก็ตามนะหรือเปล่ามะเราเคยฝึกฝนมายัางไงเราก็ออกโรงแบบนั้นแสดงตามที่เราฝึกฝนมาอีกความหมายหนึ่งออกโรงคือแสดงแสดงตัวตนเป็นครั้งคราวครั้งนี้เราไม่อยากออกโรงอ่ะเอาไว้ครั้งหน้าเราค่อยออกโรงคือแสดงตัวตนของเราให้คนอื่นทราบถูกไหมมันได้สองความหมายตาฝาดกี่ความหมายความหมายเดียวเขา้าใจยังตัดค่อยๆตัดตัวเลือกออกไปนะขอดูแนวถัดมาที่น่าสนใจ ขอดูข้อที่6กันหน่อยข้อใดใช้คําถูกต้องข้อนี้เรื่องการใช้คําฟังให้ดีนะข้อนี้เราจะทำเรามีหลักการทาข้อสอบอยังไงหลักการทาข้อสอบคือเซนเขาใจคําว่าเซนไหมคือถ้าทับถ,ถ,ถ้าครูบอกว่าครูต้องสั่งให้เธอไปอ่านหนังสือเยอะๆมันทําไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้ติวยังไงก็ไม่ตรงนึกออกป่ะนอกจากเธอจะไปนอนแล้วเธอเปลี่ยนหมอนของเธอเป็นหนังสือเป็น จานุกรมราชบัณฑเตียสถานเธอหนุนแทนมอนเธอได้ไหมเ <c oughs> จ็บอีกนะถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราต้องสังเกตว่าเธอคิดว่าข้อสอบแต่ละข้อเนี่ยมันเล่นคำว่าอะไรอยู่เขาถามข้อใดใช้คำถูกต้องข้อหนึ่งถูกไหมเธอได้รับคำชมว่าทำงานเก่งจนใครๆยกมือให้เฮ้ยเก่งว่ะแบบยกมือให้เลยอ่ะ เวลาเก่งเรากดไลค์ใช่ไหมกดไลน์น่ยกอะไรวะเออยกนิ้วเช้นแบบเฮ้ยแกแกเก่งวะเก่งเก่งเก่งแบบไม่ได้อันนั้นแบบประสาทข้อสองการแสดงดนตรีกว่าจะยกเลิกก็เกือบสองทุ่มเฮ้ยถ้ายกเลิกนี่มันมีการแสดงป่ะวะไม่มีมันต้องกว่าจะเลิก อ่าผิดผิดข้อสามมาผู้มีไรายได้ต่ําได้รับการยกเวน้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ยกเวน้เเวนคือไม่เก็บนึกออกไหมยกเว้นคือไม่เก็บอ่าเนี่ยถูกข้อที่สี่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีจะได้รับการยกโทษลงกึ่งหนึ่งยกโทษคือไม่ต้องรับโทษแต่ลงกึ่งหนึ่งคือยัง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 คงโทษอยู่นะ ดังนั้นต้องแก้ปเป็นไร<ฆ>ลดโทษถามว่าข้อสอบแนวเนี้ยอ่ะสี่ตัวเลือกที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยคิดว่ามันย้ากเกินความสามารถเราปะแต่ถามว่าเวลาไปในห้องสอบทุกคนฟังดีๆ5ตัวเลือกเราไม่รู้ทุกตัวเลือกใช่ไหมแต่เราตัดช้อยเอ,อกไปให้ได้ช้อยไหนเนา่าตัดทิ้งนึกออกปะตัดให้ได้อย่างน้อย3ในห้า โอเคไหมอ่ะข้อที่เจ็ดช่วยกันแล้วลูกข้อใดใช้ถูกต้องลูกข้อหนึ่งถูกไหมเฮ้ยแบบปีนี้อากาศร้อนมากเลยอ่ะวันไหนไม่ได้เปิดแอร์ก็ร้อนตัว <laughs> รู้สึกว่าไงวันไหนไม่ได้เปิดแอร์ก็รู้สึกร้อนตัวร้อนไม่ได้ตัวร้อนก็ไปกินยาสิร้อนสิถูกไหมร้อนเฉยร้อนตัวแปลว่าอะไรอ่ะเออเหมือนมีพิรุธเราเหมือนเราทําอะไรผิดแล้วเราแบบ แสดงให้คนอื่นเห็นว่าแบบเฮ้ยฉันไม่ได้ทํานะจะเนี่ยเนี่ยร้อนตัวอันนี้ผิดนะอ่ะเบอร์สองถูกป้าววัยรุ่นข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังใครๆครแบบหนึ่งทัวนนอยใครๆเป็นภาษาทางการหรือไม่ทางการไม่ทางการไม้ไมยมกจะมีคําเดียวที่ใช้ได้เป็นทางการคือคําว่าอืร้อยเต็มแน่นอนใช่ไหมกี่คนรวมกันน่ะ วัยรุ่นค้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังใครๆได้ฟังก็ร้อนหูใช่ได้ปะร,ร้อนหูมันแปลว่าเดือดร้อนฟังเรื่องไม่สบายใจไปฟังเรื่องความทุกข์ของคนอื่นหรือฟังฟังเรื่องที่มันไม่ดีมานี่นคือร้อนหูแต่ถ้าเสียงดังเราใช้หนวกหูเสียงดังผิดสาเขาเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัย จึงร้อนวิชาอยากพูดอยากแสดงให้คนรู้ร้อนวิชาแปลว่าต้องการที่จะแสดงความสามารถนึกออกว่าเหมือนเพิ่งเรียนจบไงแบบบัณฑิตป้ายแดงอะไรอย่างเงี้ยนะบ้านอันนี้ถูกต้องบ้านสวยหลังนั้นปิดเงียบเพราะเจ้าของร้อนเงินหนีไปต่างประเทศข้อนี้มันใช้คำผิดความหมายถูกเปล่าร้อนเงินมันแปลว่า ต้องการเงินแล้วมันมันนำมาใช้เกี่ยวกับการหนีไปต่างประเทศไม่ได้ถูกไหมครับผิดตอบข้ออ่าหมายเลขสามนะครับอ่ะถัดไปข้อแปดแล้วข้อใดใช้ถูกต้องข้อหนึ่งเธอว่าถูกไหมเจ้าหมาน้อยน้องๆแป๊บนึงนะคําว่าเจ้าหมาน้อยเป็นภาษาทางการหรือไม่ทางการไม่ทางการนะทางการใช้สุนัขสุนัขไม่ไม่ต้องมีสุนัขน้อยบ้าสุนัขก,ก็สุนัขสุนัขตัวน้อยก็ไม่ได้ จะตัวเล็กตัวใหญ่ก็คือสุนัขโอเคไหมเออสุนัขเออเจ้าหมาน้อยตัวเนี้ยรอดมันมีรอดสองรอดถูกไหมเนี่ยอันเนี้ยลอดคือแปลว่ามุดใช่ไหมใช้ร่อลิงหรือ,รอล่อเรือร่อลิงนะแต่ถ้าเกิดผู้รอดชีวิตรอดใช้ตัวนี้โอเคนะอ่ะ สุนัขตัวนี้รอดรัวเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนถูกไหมอ่าเก็บไว้ก่อนเบอร์สองถูกหรือผิดผิดยังไงอะ่ะลูกๆสมรู้ร่วมคิดกันซื้อของขวัญให้แม่คือจะด่าลูกชั่วหรือลูกดีวะเนี่ยเออสมรู้ร่วมคิดสมรู้ร่วมคิดมันใช้ในความหมายเชิงลบอ่านี่ผิดนิพา นิพาชอบนุ่งกระโปรงติดลูกไม้กรีดกลายกรีดกลายมันใช้กับอะไรคนที่แบบแบบกรีดกลายแบบทำอะไรไม่เป็นเนึกอหมะทำแบบแบบทำแบบเหาะแย่อ,อะนึกออกปะนะกรีดกลายแบบนี่ก็ทำไม่เป็นนูก็ทำไม่เป็นนะแต่ถ้าเกิดติดลูกไม้เสือ้อหนึกสพาบอกปะเสื้อผ้าที่แบบคอสตูมแน่นอะ ติดโอ้ยเข็มกลัดบางคนบางคนแบนบว่าเสื้อก็แบบต้องมีเข็มกลัดแบบสารพัดผลไม้เขาเรียกว่าถามว่าติดลูกไม้อะไรรุงรังถูกไหมรุงรังคือแบบรกไปหมดอะ่ะรุงรังความหมายคือรกเต็มไปหมดข้อที่สพอบวชครบเดือน บวชครบเดือนพระปัญญาตั้งใจจะลาสิกขาบทคือลาศึกถูกไหมเขาใช้คาว่าลาสิกขาเขาใช้คาว่าลาสิกขาสิกขาเนี่ยคำว่าสิกขาเป็นคำภาษาบาลีหรือสันสกฤตบาลีเพราะว่าอะไรกะขาคาคางะเป็นเพียรชนาวะกะถูกไหมกอไก่เป็นเพียรชนะวะกะแถวที่หนึ่ง ขอขาแถวที่สองหนึ่งสะกดสองตามถูกไหมสิกขาเป็นภาษาบาลีคำนี้เป็นคู่กับคำสันสกฤตว่าอะไรศึกษาถูกไหมนนี้เป็นบาลีคู่สันสกฤตนะคะ,ะตัดบทออกนะ,ะถัดไปข้อที่5บอกว่าอะไรร้านขายของแขวนสินค้าห้อยทงเทงคือคำว่าทงเทงเป็นภาษาพูด คือถ้าสมมติว่าเราจะพูดอ่ะมัน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 ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดเราจะเขียนเราใช้คําว่าทงเทงไม่ได้เพราะว่าทงเทงมันดูแบบภาพมันลอยมา <laughs> เราจะแก้เป็นคําว่าอะไรเดียะ <laughs> คือเวลามันห้อยนึกสภาพเวลาแบบรถกระบะท,ที่มาขายของชำอ่ะ <laughs> เคยสังเกตป่ม <laughs> เขาจะห้อยแบบไว้ตามซีของ <laughs> เขาใช้พระรุงพลังถูกปะ คือพลงพลังมันคล้ายๆกับรุงลังแต่ว่ามันมันจะเหมาะกับบริบทคือมันเยอะเต็มไปหมดเลยนึกออกไหเต็มไปหมดเลยนะดังนั้นข้อนี้ผิดคำตอบคือหมายเลขหนึ่งถัดไปหมายเลขเก้าขอเรื่องนี้สักข้อหนึ่งข้อใดใช้ผิดความหมายอ่ะเฉะลยให้เฉลยข้อหนึ่งใครหาจุดผิดได้เวลาไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านเขาจะมีขนมเติดไม้ติดมือหรือถ้าถ้าเป็นทางการคือติดมือ นึกออกปะติดมือคือถือติดไปด้วยถูกปะถ้าติดตัวก็คือติดตัวตัวติดกันอ่ะสมมุติว่าตัวมันมันไม่จำเป็นต้องแปลว่าตัวติดกันก็ได้นะเช่นสมมุติว่าเราต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเราต้องพกยาคนที่ไม่สบายต้องพกยาติดตัวไปด้วยจะพกยาติดมือไปมันไม่ได้นึกออกปะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะไปหาเพื่อนเราจะไปจัดงานเลี้ยงบ้านเพื่อน เราก็ควรจะมีของติดติดมือไปด้วยคือแบบเอาขนมนมเนยอะไรก็ว่าไปนึกออกไหมคะอ่าอันนี้ผิดแก้เป็นติดมือไปด้วยเนาะอ่าโอเคเปิดมาดูหัวข้อนี้เร็วหน้า30หัวข้อนี้ออกข้อสอบแน่ๆเจอป่ะหน้า30เจอไหมอ่าพาร์ทนี้ถามว่าแจกคะแนนไหมตอบยาก เพราะว่าข้อสอบหลังๆของเรื่องภาษากรรมกวมมันเริ่มยากขึ้นเดี๋อกป่ดังนั้นเนี่ยพาตรงเนี้ยเราต้องฝึกฝึกเยอะๆน้องๆมาเลยข้อเนี้ยวิชาสามัญออกสองข้อใครใครต้องใช้เปอร์เซ็นต์ของข้อสอบวิชาสามัญนะอ่ะสข้อ4คะแนนโอเนตออก 1ข้อโดยประมาณนะ1ข้อคือ1คะแนนแต่ถ้าสามัญสองข้อ4คะแนนทันทีทุกคนฟังเล่นๆกำกวมคืออะไรกำมกวมคือมันมีหลายความหมายนึกออกปะ่ะกำกวมคือมีหลายความหมายมันอยู่ที่การตีความของผู้อ่านนึกออกปะ่ะดังนั้นภาษาที่ถูกต้องรัดกลุ่มเนี่ยมันจะต้องไม่กำกวม เนึ่ออกมาแต่เขาเจตนาออกมาเพื่อวัดเขาเรียกอะไรวัดการอ่านการตีความของผู้สอบว่าผู้สอบสามารถแยกแยะได้ไหมว่าประโยคนี้มันกำกวมหรือไม่อย่างไรได้รับสาระความรู้ดีๆกันไปแล้วตอนนี้มารับชมสิ่งที่น่าสนใจกันต่อกับช่วงรถ o You ซึ่งในวันนี้จะเป็นเรื่องของ Portfolio สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับมหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรธใครที่มองคณะนี้ไว จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างไปชมกันเลยสวัสดีครับพบกับพี่ปลื้มในช่วง Road to You และเรื่องดาวที่น่าสนใจในการทำพอร์ตโฟลิโอครับแล้ววันนี้ครับพี่ปลื้มเนี่ยจะพาน้องๆไปฟังเคล็ดลับรวมทั้งทิศต่างๆในการทำพอร์ตโฟลิโ เพื่อจะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาอัญญมณีและเครื่องประดับครับน้องๆที่สนใจวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับและตอนนี้ครับเพื่มอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรขจีพรวงปรีดีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรักษาการคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอถามอาจารย์เลยครับว่าในทางสาขาวิชาเนี่ยครับรับน้องๆในรอบพอร์ตโฟลิโอเป็นยังไงบ้างครับ ก็ในส่วนของพอร์ตโฟลิโอนะคะก็เรียกว่าเป็น TCA s สรอบหนึ่งนะคะก็จะมี2โครงการ,รก็คือเด็กดีมีที่เรียนกับโครงการบัณฑิตสุสานคน,คนะคะซึ่ง2โครงการเนี้ยเราก็จะใช้พอร์ตโฟลิโอในการยื่นครับ,รบแล้วในแต่ละโครงการเนี่ยอาจารย์รับทั้งหมดกี่คนครับผมทั้ง2โครงการเนี่ยรับ15คนนะคะ <15. S 1> ก็เด็กดีมีที่เรียนก็จะรับเยอะหน่อย1 2คนนะคะส่วนบัณฑิตสุสาคนก็รับ3คน ก็โครงการแรกก็คือเด็กีมีที่เรียนนะคะโครงการนี้ก็คือเน้นเด็กที่มีเป็นคนดีนะคะแล้วก็มีความสามารถทางอนกประสงคขั้นาดับซึ่งซึ่งตัวเขาจะต้องไป practice มาแล้วก็โชว์สะท้อนในพอเพียโครงการที่2เนี่ยโครงการมันยมศึกษาปนโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เน้นเด็กที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาหลักนะคะการจะยื่นเกรดโดยการได้โทเฟลตามเกณฑ์ นะคะก็จะต้องมีหรือว่าคะแนนที่เทียบเคียงนะคะจะเราใช้ได้หมดนะคะแล้วก็เรื่องของการเรียนผ่านเกณฑในระบบของนานาชาติไม่ว่าจะเป็นพวก GED อะไรต่างๆพวกนี้มันจะมีรายละเอียดของมันจะมีเกณฑ์ให้อยู่แล้วใช่ค่ะว่าเขาผ่านตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครัครับทีนี้ก็อยากรู้ว่าในรอบของพอร์ตโฟลโอที่มีถึง2โครงการี่อาจารย์มีรายละเอียดยังไงบ้างครับก็ในส่วนพอร์ตโฟลโอนะคะเราก็จะมี เกณฑ์การตัดสินที่แตกต่างกันแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยจะเหมือนกันก็คือเด็กเนี่ยจะต้อง 1. นึก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็2ก็คือจะมีเรื่องของเกรดนะคะอย่างน้อยต้อง2.5ขึ้นไปแล้วก็3เนี่ยก็คือในส่วนของอความสนใจทางอัญมณีข้ากระดับในปีที่ผ่านมาอาจารันน้องๆนี่ส่งพอร์ตเข้ามากันเป็นยังไงบ้างครับก็น่าสนใจก็มีทั้งวรารตี้แบบ คือเด็กอาจจะย,ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร,นะร่นะก็เลยส่งเข้ามาเป็น,ปนลักษณะของคือโครงการเด็กดีมีที่เรียนเนเด็กก็จะส่งมาเด็กดีมีที่เรียนก็กเป็นเด็กดีก็พรีเซนต์เด็กดีหมดเลยแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรอเน,น,นมณีนเครื่องประดับคือเขาต้องคอมไบผสมผสานค,ความเป็นเด็กดีส่วนหนึ่งแล้วก็ในสกิลของทางอัญมณีเครื่องประดับด้วยอันนี้เป็นคําถามสําคัญนะครับอาจารย์ว่าสิ่งที่อาจารย์หรือว่าทางคณะอยากเห็นจากพอร์ตฟลิโอของน้องๆนะครับเป็นยังไงครับ เราก็อยากจะเห็นภาพที่สะท้อนว่าเขาอยากเรียนอะไรจริงๆต้องพรีเซนต์ออกมาเลยว่านี่ฉันออกแบบฉันทำโปรแกรมฉันวาดรูปฉันอะไรอย่างนี้ต่างๆก็อนเนี้ยจะต้องสะท้อนมาในพอร์ตโฟลิโอถ้าอย่างนั้นผมอยากทราบว่าในแต่ละเกณฑ์นะครับอาจารย์ให้เปอร์เซนต์มากน้อยยังไงเท่าไหร่ค่ะก็ในส่วนของอย่างโครงการเด็กดีมีที่เรียนเนี่ยเราก็จะให้น้ำหนักของความเป็นคนดีประมาณ30%ก็พอร์ตโฟลิโอก็เลียงร้อยมา การซัพพอร์ตจากอาจารย์แล้วก็พออคือในคอนเทนต์ของ r o m m e n d a t i o n เนี่ยสำคัญมากส่วนภาพรวมทั้งหมดตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ30%นะะแล้วก็ในส่วนของอันดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอันนมิเครื่องประดับ,บนะคะก็30%เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเกรดแล้วก็ความทีสร้างสารรค์ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างละ20-20แต่ถ้าสมมว่าไม่ใช่เป็นโครงการปฏิสูสากลไอ้ตัว30%ี่ย มันก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านทักษะภาษาอังกฤษนะเขามีความเป็นสากลไหมพอโฟลิโอที่ดีก็อย่างที่เรียนว่ามันก็จะต้องมีความโดดเด่นของพอร์ตก่อนอันดับแรกแล้วก็เนื้อข้างในจะต้องมาจากการทำจริงๆของเราเพราะฉะนั้นอยากทำพอร์ตโฟลิโอให้ดีเนี่ยก็ต้องทำตัวเองให้ดีก่อนคือเช่นฝึก practice ทำปฏิบัติแล้วก็ต้องจริงๆเราอยากได้ความเป็นคนดี เป,เป็นส่วนหลักด้วยนะคะเรา,เราตรงนี้เราจะเน้นมากว่าคนที่มาทําอยู่ในสาขาเนี้ยจะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนดีนะคะจะต้องอยู่ในธุรกิจที่ดีก็จะต้องส่งเสริมให้อุตสาหกรรมขยายโตต่อได้สุดท้ายนี้ครับก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากคแาแนะนํากับน,น,น้องที่อยากจะเข้ามาเรียนต่อทางสาขาวิชานี้ครับว่าให้เตรียมตัวในการทำพอร์ตโฟลิโอย,ยังไงบ้างครับก็น้องที่อยากมาเรียนในสาขาวิชานี้นะคะเตรียมตัวอาจจะต้องเตรียมตัวถ้าอยากได้จริงๆเนี่ยต้องเตรียมตัวล่วงหน้าประมาณ 4-5ถึงปีคือต้องมีความเก่งแล้วก็ความสนใจทางอัญมณีและเครื่องประดับจริงๆนะคะพอภาพที่ออกมาตัวเราเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาที่พอร์ตโฟลิโอเองนะคะก็ตรงนี้ก็จะขอแนะนําเลยว่าต้องลงมือปฏิบัติจริงทําจริงถึงจะสะท้อนให้ภาพให้เห็นนะคะวันนี้น้องๆก็น่าจะได้รับข้อมูลในการทําพอร์ตโฟลิโอกันอย่างเต็มอิ่มแล้วนะครับยังไงก็ต้องขอคุณอาจารย์ที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการในวันนี้นะครับขอบคุณครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ ก็จะฝากสำหรับน้องที่อยากจะเข้าคณะนี้นะคะถ้าเกิดมั่นใจว่าตัวเองชอบที่จะเรียนจิวเวลี่แล้วก็อยากให้ไปเรียนพิเศษเพิ่มเรื่องการดออิ้งแล้วก็วาดพวกจิวเวลี่หรือว่าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิวเวลี่เพื่อให้มีผลงานในการเอามาให้อาจารย์ดูค่ะแล้วก็รับเราเข้าที่นี่นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้า แล้วมาติดตามครับว่าพี่ปลื้มจะพาไปโรดทิวกันที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรับสมัครโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศเพื่อเขาร่วมกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจรฟรีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ติวเข้มติวดีติวฟรีโดยติวเตอร์ชั้นนำของเมืองไทยส่งตรงไปถึงโรงเรียนกติกาง่ายๆนะครับ งกดไ like ลค์ใน Facebook p พ g เตียวเข้มเติมเต็มความรู้เขียนความต้องการถ่ายภาพห้องประชุมระบุจำนวนนักเรียนเดลเตอร์ที่ช่านชื่นชอบโอกาสดีๆมาถึงแล้วอย่าลืมส่งกันมาเยอะๆเลยนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆได้ทั้งเทคนิคดีๆในการสอบและโอกาสที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยกันแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปติวเข้มกันต่อ กับวิชาภาษาไทยกับอาจารย์วรทนอนันตวงศ์ไปชมกันเลยนะครับเรามาดูข้อ1กันข้อใดใช้ภาษากำกวมผู้ป่วยถูกย้ายไปจากห้องพิเศษถูกย้ายอ่ะตีความก่อนถูกย้ายไปจากห้องพิเศษแสดงว่าย้ายจากห้องพิเศษไปอยู่ห้องสามัญถูกปะ่ะเดิมในอยู่ห้องพิเศษอยู่ห้อง V i p ถูกเป่าแต่ว่าอาจจะไม่มีญาติมาเฝ้าก็เลยต้องม่อยู่ในห้อง ที่คนอยู่เยอะๆชัดเจนป่ะกี่ความหมายหนึ่งความหมายจำว่าข้อนี้ไม่กำกวมข้อสองกำกวมปะ่ะกำกวมยังไงเจ้าหน้าที่เข็นรถคนไข้ออกไปแล้วถูกถูกเจอคนถูกแล้วฟังให้ดีเจ้าหน้าที่เข็นรถคนไข้ออกไปแล้วความหมายที่หนึ่งเราฟังนะความหมายแรกครูจะมองก้อนเนี้ยเป็นวลีครูจะมองก้อนเนี้ยเป็นวลีรู้จักคำว่าวลีป่ะวลีหรือกลุ่มคําครูมองก้อนเนี้ย เจ้าที่เข็นรถคนไข้เป็นตําแหน่งนึกออกไหมตำแหน่งคือเจ้าที่ท่านนี้ออกไปแล้วออกไปแล้วอาจจะออกเวรหมดเวลาทํางานหรืออา,าอ,อ,อาจจะลาออกไปแล้วก็ได้อันนี้คือความหมายแรกความหมายที่สองคือเจ้าที่เข็นรถคนไขน้ออกไปแล้วเข็นออกไปแล้วนึกออกปะอาจจะเดินสวนการมาไม่ทันเข็นออกไปแล้วดังนั้นการกํากวมในตัวเลือกนี้การกํากวมในข้อนี้มันกํากวมว่าการแยกว่าน้องแยกระหว่างประโยคหรือวลี ผ่านไปนะตอบข้อสองสามสี่ไม่มีปัญหาอ่ะดูข้อ2ข้อใดใช้ภาษากำรรกวมอ่ะ,ฉะเฉลยให้เลยนะเพราะว่าเธอจะได้คิดถูกฉเฉลยข้อหนึ่งกำรรกวมยังไงเด็กข้างบ้านวิ่งชนชั้นหกล้มปากแตกนี่ตรงนี้แล้วตรงเนี้ยข้อเน,นี้ยมันกำกวมเพราะขยายได้สองตำแหน่ง ขยายได้สองตำแหน่งเด็กข้างบ้านวิ่งชนชั้นหกล้มปากแตกเด็กข้างบ้านหกล้มปากแตกหรือว่าชั้นหกล้มปากแตกข้อเนี้น้องต้องฝึกเยอะๆถัดไปข้อ3ข้อใดใช้ภาษากำกวมคำตอบคือหมายเลขหนึ่งกำกวอยังไงควนช้างเล่าว,ว่าช้างของเขาเหยียบแก้วแตกหนึ่ความหมายแรกคือเหยียบแก้วที่มันแตกอยู่แล้วไปเหยียบเศษแก้วถูกไหม ความหมายที่สองไปเหยียบแก้วที่มันยังยังไม่แตกจนแตกโอเคปะนะมี2ความหมายที่เหลือไม่กําลมนะคะลูกนะไม่มีปัญหาอะไรอ่ะข้อสข้อใดใช้ภาษากําววมกลวยเตี๋ยวร้านนี้ใช้ลูกชิ้นที่ทำเองอ่ะฟังให้ดีก่อนนะถ้าเกิดใครทำไม่เป็นฟังให้ดีใครไปในห้องสอบแล้วไปเจอข้อนี้แล้วชะงักวิธีการแก้ปัญหาชา้ชา ค่อยๆอ,อ่านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เป็นประธานถูกปะ่ะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ร้านนี้ขยายก๋วยเตี๋ยวอันนี้ไม่มีใครติดใจอะไรนะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ใช้ใช้เป็นกริยาลูกชิ้นเป็นกรรมเพราะว่าใช้เป็นกริยาที่ต้องการกรรมใช่ไหมใช้ลูกชิ้นที่ทําเองที่ทําเองขยายคําว่าอะไรขยายลูกชิ้น นะขยายลูกชิ้นลูกชิ้นที่ทําเองก็ถูกต้องนี่ถูกปะถ้าเกิดฟังให้ดีนะถ้าเกิดใครไปเจอสถานการณ์แบบในห้องสอบเกิดกังวลมากจนไปในห้องสอบแล้วลืมหมดจะเย็นๆฉนันอ่านข่าวแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้อ่านเมื่อวานนี้ได้ไหมได้หรือไหวเมื่อวานนี้แสดงว่าประโยคนี้เข้าขายกำกวมที่ส่วนขยายเพราะมันขยายมันวางได้ หลายจุดถัดไปข้อที่ห่ะดูข้อ5ข้อใดใช้ภาษากำรรกวะเดี๋ยวเรบอกคำตอบให้ละกันแล้วเธอลองหาความกำรรกวมมาให้หน่อยเออฉะลยหมายเลข4อ่ใครเจอคำตอบบ้างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี้ยฉันพบเพื่อนของคุณเฉิดโฉมที่เป็นผู้อำนวยการเห็นคำนี้เปล่าที่เป็นผู้อำนวยการ ที่เป็นผู้มวยการมันขยายได้กี่จุดจุดที่หนึ่งคือเพื่อนที่เป็นผู้มวยการหรือคุณเฉิดโฉมที่เป็นผู้มวยการนึกออกไหมครับนะอ่ะตรงเนี้ยมันกำกวมที่ส่วนขยายเพราะเราไม่รู้ว่าส่วนขยายมันไปขยายคำนามคำใดกันแน่นะคะอ่าถัดไปข้อที่หกดูข้อหกดีๆข้อที่6กคำถามถามว่า การสื S <S <iser Zum voi> English, ่อความในข้อใดไม่ชัดเจนเด็กๆคำว่าไม่ชัดเจนมันไม่ได้แปลว่ากำกวมนะคำว่าไม่ชัดเจนแปลว่ามันไม่กระจ่างหรือมันไม่เคลียร์นึกออกปะแต่ถ้ากำกวมแปลว่ามันตีได้สองอย่างถูกไหมแต่ทาไม่ชัดเจนคือแบบเช่นน้องบอกเพื่อนว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เจอกันตอนพรุ่งนี้เจอกันเช้าเช้านะพรุ่งนี้เจอกันเช้าเช้านะเช้าเช้าเนี่ยกี่โมงไม่รู้ หกโมงเจ็ดโมงแปดโมงถามว่าประโยคนี้มันไม่ชัดเจนหรือมันกำกวมมันไม่ชัดเจนโอเคไหมอ่ะเรามาดูข้อหนึ่งชัดเจนป่ะข้อสอบชุดนี้ไม่ค่อยยากแต่ก็ยากอ่ะสรุปยากหรือไม่ยากวะไม่ค่อยยากแต่ก็ยากงงไหมเออมันข้อนี้ไม่ชัดเจนอ่ะดูเบอร์เบอร์สองเธอมักจะตื่นเช้า ตื่นเช้าแต่ก็ไปโรงเรียนสายคือคำว่าแต่ทวนหน่อยคำว่าแต่เป็นคำประเภทใดในภาษาไทยเป็นคำเชื่อมอมีช้อยให้เจ็ดชอยนามสรรพนามกริยาวิเศษบุพบทสัน,านธานอุทานเป็นคำสันธานอ่ะแสดงความขัดแยง้งถูกไหมประโยคที่ใช้คำว่าแต่คำว่าและคำว่าหรือเพราะฉะนั้น ประโยคแบบนี้มักจะเป็นประโยคความอะไร,คว,รวความรวมเก่งมากอเห็นไหมข้อสอบก็ออกวนอยู่แค่นี้นะอเทพีของจังหวัดเราแม้แม้แม,แม,แม้แม้ว่าแม้ว่าจะผิวคล้ำแต่ก็ดูเนียนใสถูกปะแม้ว่าจะคล้ำแต่ก็ดูเนียนใสมันก็มันก็เข้าใจเข้าใจได้ชัดเจนนะอ่าโอเคผ่านไปดูเบอร์เจ็ดเร็ว ประโยคใดไม่กำกลวมเบอร์หนึ่งกำกลวมป่ะใครตามหมอมาอ้าวความหมายแรกแปลว่าอะไรใครตามหมอมาคือใครเดินเดินมากับหมอถูกไหมใครเดินมากับหมอความหมายที่สองใครโทรตามมาถูกไหมกำกลวมแล้วเขาเหยียบแก้วแตกเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนอีช้างเลยคอเมื่อกี้ช้างป่ะ อใช่เลยโอเคนะแล้วเบอร์สามาถ้าเขาตกลงไปคุณจะ,จะเสียใจตกลงไปตกบันไดหรือตกหน้าผาถูกไหมถ้าเขาตกลงไปความหมายที่สองถ้าเขาตกลงไปตกลงคือตอบตกลงอ่ะเออเซยเยสอ่ารเงี้ยนึกออกปะเออได้สองความหมายเขาไปเชียงใหม่กับเพื่อนอีกสองคนมีเขาว่าอีกเขาเอ ไปกับเพื่อนอีกสองคนไปกับ B และ C ถูกเบ้าอันเนี้ยอันเนี้ยไม่กำกวมแต่ถ้าครูบอกว่าเขาไปเชียงใหม่กับเพื่อนสองคนอันนี้กำกวมปะเขาไปเชียงใหม่กับเพื่อนสองคนเขาไปกับเพื่อนรวมแล้วเป็นสองคนหรือเขาไปกับเพื่อนรวมแล้วเป็นสามคนอันเนี้ยถ้าตัดคาว่าอีกจะกำกวลนึกออกไหมอ่าโอเค อาวข้อ8เรแวข้อนี้ฝึกเยอะๆหน่อยประโยคข้อใดใช้ภาษาไม่กำกวมไม่กำกวมข้อหนึ่งกำกวมปะเขากำลังเร่งทำงานใหญ่ความหมายแรกคือเร่งทำงานใหญ่คืองานแบบบิ๊กโปรเจกต์งานชิ้นใหญ่งานแบบ50คะแนนถูกไหมงานใหญ่กับเร่งทำงานใหญ่คือแบบเร่งใหญ่เลยรีบ ร,รีบรีบทำนะคะถ <_ EN> ัดมาประโยคที่สองนี่ประโยคนี้เด็กหลายคนแยกไม่ออกเงินหมดแล้วอย่ามาขออีกกำควลยังไงเอาเงี้ยเงเึกถึงเวลาพราะเธอเงินหมดเธอไปขอใครอ่าแม่กับพ่ออ่าไม่มีใครไปขอแฟนเนาะขอเพื่อนนะเกลียดมาอย่าไปคบมานะ <_ EN> สมมติไปขอแม่แม่บอกว่า แม่แม่แม่เวนวักฟังให้ดีนะแม่เวนวักแรกเงินหมดแล้วอย่ามาขออีกเงินหมดแล้วอย่ามาขออีกเงินใครหมดเงินแม่หมดแล้วถูกป่ะกับเงินหมดแล้วอย่ามาขออีกเงินใครหมดเงินลูกหมดถูกป่ะแสดงว่าประโยคที่สองเนี่ยนะประโยคที่สองเนี่ยมันเว้นวักแล้วความเว้นวักแล้วความหมายมันเปลี่ยนถูกไหม โอเคเบอร์สามเขาไปเที่ยวกับลูกน้องเมีย 1. ลูกน้องของเมียกับลูกของน้องเมียอกปะลูกน้องของเมียลูกน้องคำนี้ลูกน้องคำนี้มันเป็นได้ทั้งกลุ่มคำและคำผสม ถ้าเรามองเป็นกลุ่มคำคือลูกของน้องถูกปะแต่ถ้าเรามองเป็นคำะสมเรามองเป็นคำะสมคือลูกน้องคือผู้ใต้บังคับบัญชาเหมือนคาว่าลูกช้างลูกช้างอุโทษมองผิดเอาใหม่มองไปที่อื่นลูกช้างลูกช้างความหมายโดยตรงความเออความหมายเป็นกลุ่มคำคือลูกของช้างถ้าความหมายมองเป็นคำะสมคือ ลูกช้างคือคำบุรุษสรรพนามบุรุษที่เวลาไปบนนะเวลาไปบนนะบุรุษที่หนึ่งลูกช้างคือตัวเราใช่ไหมอตอบข้อสี่นะข้อห้ากำกวมตรงไหนขาไปเยี่ยมเพื่อนที่ถูกรถชนที่โรงพยาบาลน้นองๆฟังนะถ้าน้องเจอขววัดที่ซึ่งอะไรก็ว่าไปเนี่ยดูว่ามันขยายอะไรขยาย เยี่ยมที่โรงพยาบาลหรือถูกชนที่โรงพยาบาลน,นะคะโอเคขออีกสักแนวหนึ่งขอแนวสุดท้ายแล้วกันอันนี้ก็ออกขอสอบคอนข้างง่ายโกยคะแนนเยอะๆนะภาษาฟุ่มเฟือยจ้าลูกภาษาฟุ่มเฟือยแปลว่าอะไรใช้คำสิ้นเปลืองคือใช้คําที่แปลเหมือนกันหลายตําแหน่งซึ่งเราสามารถตัดออกได้นะอ,อ่ะเรามาดูแนวที่หข้อใดใช้ภาษาได้กระชับ กระชับแปลว่าไม่ไม่ฟุ้มเฟื่อยเบอร์หนึ่งฟุ้มเฟื่อยไหมผู้ร้ายถูกฆ่าตายที่หน้าตลาดเมื่อคืนวันนี้ถูกฆ่าต้องตายอยู่แล้วถูกไหมตัดอะไรออกตายถูกฆ่าถูกต้องบวกกริยาในแง่ลบนะอะถูกฆ่านะข้อสองอ่ะโปรดกรดุณา ขอเชิญทุกท่านได้โปรดกรุณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโปรดโปรดกับกรุณามันความหมายมัน,ม,นมันคล้ายๆกันนึกออกปะถามว่าถ้าประโยคนเนี้เราควรตัดคําไหนออกใช้โปรดหรือใช้กรุณาอ่ะฟังให้ดีประโยคเนี้ยขอเชิญทุกท่านได้โปรดกรุนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยคนที่ได้ประโยชน์คือตัวเราหรือคนที่เราช่วยเขาคนที่เราช่วยถ้าคนอื่นได้ประโยชน์ เราใช้คำว่าโปรดถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนพูดแล้วเราได้ประโยชน์เช่นคนอื่นมาที่บ้านเราแล้วเราติดป้ายว่ากรุณารักษาความสะอาดเราจะไม่พูดว่าโปรดรักษาความสะอาดถูกไหมเราใช้กรุณารักษาความสะอาดเพราะว่าเจ้าของสถานที่จะได้ไม่ต้องําทำความสะอาดมาถูกไหมคะดังนั้นข้อนี้ควรใช้คําว่าได้เฉยๆอ่าโปรดอ่าผิดแล้วนะข้อที่สาม ในการพัฒนาชาติรัฐบาลควรส่งเสริมการศึกษาเป็นประการแรกโอเคไหมโอเคข้อที่4อาอนุชนคนรุ่นหลังควรรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปอนุชนก็แปลว่าคนรุ่นหลังอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ต้องใส่ตัดอันนี้ออกก็ได้อนุชนศิลปะวัฒนธรรมน้องๆดูคำนี้ เคยออกข้อสอบวิชาสามัญไปมั้งปีหนึ่งศิละปะวัฒนธรรมเขียนแบบนี้แต่ถ้าศิละปะและวัฒนธรรมต้องเขียนยังไงมีสะอาศิละปะและวัฒนธรรมนึกออกไหมแล้วถามว่าทำไมคำนี้ถึงไม่มีสระอามันศินเพราะว่าคำนี้มันเอาคำสองคำมาทำไมกัน เอามาชนาภาษาวิยากร์ไทยเรียกว่าอะไรมันเอามาสะสะลงท้ายด้วยมาดสะสมาลูกเก่งมากสะลงท้ายด้วยมาดสมาดเก่งมากๆเลยนะคะ,อะพอเข้าใจแนวข้อสอบและอย่างเรื่องข้อบกพร่องต่างๆยากไหมไม่ยาก,าอยากลองกลับไปทําอีกเยอะๆนะคะลองกลับไปทําอีกเยอะๆแล้วก็น้องๆคนไหนน้องๆที่ชมูทางบ้าน นะอย่าลืมสแกนตรงคิวอาโคตรงนี้เก็บไว้ได้ด้วยนะแล้วถ้าเกิดมีอะไรใกล้ๆสอบเดี๋ยวครูจะอัปเดตแล้วก็พูดถึงแนวข้อสอบในป,ปีนั้นๆให้อีกทีหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนขอให้น้องๆสวิวิทยาทุกคนและน้องๆที่ดับชมอยู่ทางบ้านสอบภาษาไทยได้คะแนนดีในทุกๆข้อสอบเลยไม่ว่าจะสอบมีส,สนามใดก็แล้วแต่ขอให้ได้คะแนน 90- 1 0 0 150เอาไปให้หมดเลย นะคะอย่าลืมทบทวนเยอะๆแล้วก็ถ้าใครที่ติดตามไม่ทานอย่าลืมรับชมย้อนหลังที่เว็บไซต์ etvthai.tv ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมทบทวนทุกวิชานะในเว็บไซต์มีให้ทบทวนทุกวิชาเลยขอให้ทุกคนสอบได้คะแนนดีนะครับแล้วพบกันในโอกาสต่อไปสวัสดีครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณคดิวเข้มกันเต็มที่กันไปแล้วนะครับ น้องๆก็อย่าลืมมั่นทบทวนเนื้อหาและทำข้อสอบเก่าๆอย่างสม่ำเสมอน,นะครับพี่ๆทีมงานทุกคนขอเป็นกำลังใจให้น้องๆให้มีผลการเรียนที่ดีคะแนนสอบที่สูงได้เข้ามาหาวิทยาลัยที่ชอบคณะที่ใช่วันนี้พี e ่ v t v และทีมงานติวเข้มเติมเต็มความรู้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ ถ้าได้รับการเข้าเติววิชาภาษาอังกฤษกับพี่กิฟต์รู้สึกว่าพี่เขาได้ให้เทคนิคมากมายที่เราสามารถนําไปใช้จริงในห้องสอบแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ได้ค่ะซึ่งอยากจะขอขอบคุณรายการเติวเพิ่มเติมเติมความรู้มาค่ะแล้วก็อยากจะบอกคำเดียวว่าดีมากค่ะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทาง ETV ีแล้วก็รายการ ติวเข้มจเป็นความรู้มันๆเลยนะครับวันนี้นะครับวิทยาสังคมก็เป็นวิชาที่สนุกมากเลยนะครับติวเตอร์ได้ให้ความรู้และก็ความสนุกอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับไม่น่าเบื่อเลยนะครับก็สําหรับความรู้ที่ได้เนี่ยก็นอกจากจะเอาไปใช้ในการทาข้อสอบเข้ามาหาลาัยได้ใช่ไหมครับก็ยังสามารถนํามาใช้ในห้องเรียนได้ด้วยเลยครับก็นับได้ว่าสุดๆได้เลยครับค่ะสําหรับการติววิชาชีววิทยาในวันนี้นะคะ น้องก็ได้รับความสนุกสนานมากๆเลยค่ะครูกาแฟน,นะคะได้สร้างบรรยากาศที่สนุกสนานแล้วก็ได้อสอดใสความรู้มากมายที่ทําให้น้องเนีเน่ยสามารถนําไปใช้ในการสอบเรียนต่อได้ค่ะน้องก็ข้อขอบคุณในการติวเข้มเติมเต็มความรู้มากๆเลยนะคะที่ได้มาที่โรงเรียนสวิวิทยาแห่งนี้บอกได้ขับเดียวเลยว่าสุดยอดค่ะหลังจากที่ได้รับการติววิชาภาษาไทยนะครับก็รู้สึกว่ามีกําลังใจนะครับในการที่จะอ่านหนังสือในการเตรียมตัวสอบนะครับไม่มึนง,งงกับ อักษรหรือตัวอักษรที่มีเยอะๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับรายการเติยวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับที่ได้มาอย่างโรงเรียนสวิวิทยาของเรานะครับขอขอบคุณครับและพูดได้เลยคําเดียวว่าร้อยครับเพื่อนสอบตกให้กําลังใจเพื่อนอรถติดอยู่ร้านอาหารคุยโทรศัพท์นึกออกปะสถานการณ์มันซ้ำๆเดิมๆ